ประเด็นแรกเราจะคุยเรื่องประเด็นร้อนทางโซเชียลนะฮะกรณีหมอปลานะครับที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นศาสนาตามมาตราเท่าไหร่ครับ206นะครับว่ากระทำการใดๆแก่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานะครับมีทนายท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์ทาง Facebook และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าหมอปลาจะต้องติดคุก7ปีนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับนะการกระทำของหมอปลาเนี่ยไม่ได้มีความผิดฐานหมิ่นศาสนานะครับแต่ก็มีทนายความท่านหนึ่งนะฮะก็มีคนติดตามเยอะด้วยนะครับแล้วก็ไปโพสต์ทำนองว่าหมอปลานะครับหมิ่นศาสนาเดี๋ยวเราจะให้ความเป็นธรรมกับหมอปลานะฮะนะครับเดี๋ยวหมอปลาจะโฟนอินเข้ามาในรายการของเรานะฮะนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้ฟังเสียงสดๆนะผมเองนี่ก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้หมอปลานั้นหมอปลานี่ก็เป็นลูกความผมนะฮะนะครับผิดก็ว่ากันตามผิดแต่คดีนี้หมอปลาไม่ผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการโพสต์ข้อความดังกล่าวนี้ก็จะทำให้หมอปลาก็ได้รับความเสียหายนะครับนะฮะส่วนหมอปลาจะใช้สิทธิ์ทางศาลหรือแจ้งความดำเนินคดีอะไรต่อไปก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะเดี๋ยวรอสายจากหมอปลาเข้ามานะครับอีกสักครู่คงเข้ามาแล้วนะครับรอแป๊บเดียวนะฮะความผิดฐานหมิ่นศาสนาเนี่ยต้องกระทำต่อวัตถุนะครับหรือสถานที่นะครับมีวัตถุกับสถานที่นะมาแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกับหมอปลาเลยนะครับสวัสดีครับหมอปลาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับอาจารย์นิจาสวัสดีครับผมหมอปลานะครับครับสวัสดีหมอปลาสบายดีนะช่วงนี้ดังใหญ่เลยนะอาจารย์ครับเสียงเบาจังเลยหมอปลาอะไรนะครับครับครับได้ยินครับแต่เสียงเบาจังพอดีอ่ะผมมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์หน่อยนะครับครับเสียงเบาจังเลยมีมันทำไมเสียงเบาจังหมอปลามันได้ยินชัดแต่ว่าหรือจะเปลี่ยนเบอร์โทรเข้ามาได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเสียงมันเบาเอายังไงเดี๋ยวต่อไปใหม่ดีไหมหรือไงเดี๋ยวขออีกเครื่องโทรมาเนาะอีกเครื่องดีไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเครื่องอาจารย์เอาเปลี่ยนเครื่องแล้วโทรเข้ามา029485700นะ948โอเคครับตะกูครับอาจารย์เสียงมันไม่ชัดนะมันไม่เกี่ยวเสียงมันแตกเสียงมันไม่ชัดเดี๋ยวรอให้เขาโทรเข้ามาใหม่นะนะครับเดี๋ยวพบกับมือปราบสัมภเวสีนะครับตะกี้เสียงเบามากก็เลยต่อใหม่นะผมเองก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้หมอปลานะทำผิดก็ติดคุกแต่ถ้าไม่ทำผิดมีคนไปใส่ร้ายหาว่าเขาทำผิดศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทซึ่งหมอปลาก็อาจจะใช้สิทธิทางศาลหรือแจ้งความดำเนินคดีนะฮะนะคนบางคนบางทีรู้กฎหมายนะครับแต่บางครั้งเนี่ยไปโพสต์ข้อความนะครับไปบอกว่าเขาหมิ่นศาสนานี่เรื่องร้ายแรงนะคนด่าเขาทั้งเน็ตนะครับสวัสดีครับหมอปลาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เดชาครับผมหมอปลานะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเสียงมันแตกๆเดี๋ยวสักครู่นะเอาว่ามาเลยเอาพอได้แล้วอาจารย์พอดีผมมีเรื่องปรึกษาเนี่ยครับอาจารย์ครับเพราะตอนนี้มันเป็นประเด็นครับผมได้ไปช่วยเหลือคนนะที่เขามีความทุกข์ยากครับทีนี้ผมถามอาจารย์บอกมันมีทนายหลายคนหาว่าผิดกฎหมายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่านะดูเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวผมเอาอาจจะใช้เป็นมือถือดีกว่านะเอาใหม่เดี๋ยวผมโทรใหม่นะครับครับเสียงมันไม่ชัดนะเดี๋ยวก่อนสักครู่นะครับพี่น้องครับเสียงไม่ชัดเดี๋ยวมันจะรำคาญนะครับสักครู่นะครับชัดชาลีคุณช่วยขึ้นมาหน่อยนะครับ
ช่วยมาดูแลหน่อยมันมีปัญหาเอามือถือขึ้นมาด้วยนะครับนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับคุณทัชรีจะได้โทรเบอร์ใหม่นะครับเบอร์มันไม่ชัดนะฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เอามือถือเธอขึ้นมาหน่อยไปมันใช้ไม่ได้นะครับรอสักครู่นะครับเนื่องจากว่าเสียงมันแตกๆคุยไปคุยนะครับรอสักครู่นะครับพี่น้องครับรอมือปราบจะได้โทรเบอร์ใหม่นะครับเบอร์มันไม่ชัดนะรอมือปราบสัมภเวสีหน่อยนะแป๊บเดียวนะครับกำลังอยู่ในความสนใจเลยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะสักครู่นะครับนะครับนะฮะใช้เบอร์มือถือโทรของเธอยืมมาเอามานี่กำลังต่อสายอยู่แล้วเดี๋ยวเอามาชัดไหมนะครับเร่งเสียงเต็มที่ยังสุดแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์ได้ยินไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะชัดแล้วชัดแล้วเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะหมอปานะครับครับเดี๋ยวก็ถามทาง FC ว่ามันชัดหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวครบเดียวเราแป๊บเดียวนะรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่เดียวเอาครับสวัสดีครับหมอปลาครับสวัสดีครับอาจารย์เดชาครับครับเชิญเลยครับเอาว่ามาอาจารย์พอดีผมมีปัญหานิดนึงครับก็ไม่นิดแล้วตอนนี้เป็นระดับประเทศไปแล้วครับตอนนี้มันดังมากเลยนะก็ที่เป็นข่าวคืออาจารย์ผมก็ไปช่วยเหลือคนครับโดยที่ว่าการช่วยเหลือคนของผมเนี่ยเจ้าของบ้านคอยผมไปช่วยเขาครับแล้วทีนี้ผมเห็นมีพวกทนายฟาร์มบางคนนะครับครับกล่าวหาว่าผมมีศาสนาครับเขาผิดกฎหมายครับผมอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าอืมศาสนาตรงไหนครับอาจารย์ผมดูติดตามข่าวหมอปลาแล้วเนี่ยหมอปลาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยนะแล้วก็ไม่ได้หมิ่นศาสนาด้วยคราวนี้ไอ้การหมิ่นศาสนาเนี่ยหมอปลามันจะต้องเป็นกรณีเช่นไปทำลายเจดีย์เห็นไหมเจดีย์ตามวัดน่ะครับครับซึ่งศาลฎีกาเคยตัดสินที่ฎีกาที่4/2477ทำลายเจดีย์นะหรือไม่ก็เนี่ยไปทำลายพระพุทธรูปในวัดมีไหมไม่มีครับฎีกาที่7/1/25/57อย่างเงี้ยนะครับนะครับต้องเป็นลักษณะเป็นไอ้พวกพระพุทธรูปวัดอะไรพวกเนี้ยนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นรูปปั้นหรือเป็นอะไรครับมันเป็นเขาคิดว่ามันเป็นเสียงพ่อปู่อะไรเขาไม่รู้ครับคิดว่าพ่อปู่มาปกปักรักษาเขาครับโดยที่ด้านทรงมันหลอกลวงเขาครับอาจารย์อ๋ออันนั้นน่ะมันไม่ใช่วัตถุอันเป็นที่เคารพในทางศาสนานะศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการเหยียดหยามศาสนาหมอปลาไปเผาเนี่ยไปเผาทำไมครับคือมันมีผ้าอนามัยอยู่ข้างในครับครับแล้วก็มีเลือดประจำเดือนครับทีนี้คนเขาป่วยแย่พอทำพิธีเสร็จเขาก็หายครับอ๋อเหรอครับครับมันไม่ใช่เป็นวัตถุที่อะไรเป็นที่เคารพในทางศาสนานะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่มีความผิดเลยนะครับแล้วอาจารย์ขอโทษครับครับเมื่อเขาจะเล่นงานผมเนี่ยผมถ้าผมจะแจ้งความกลับเลยนะครับคือกรณีเนี้ยหมอปลาก็สามารถแจ้งความจับได้เลยนะครับเพราะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทแล้วเป็นการยืนยันว่าหมอปลาเนี่ยนะไปทำผิดกฎหมายร้ายแรงเลยนะครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นนะผมก็คงต้องหวังพึ่งอาจารย์นี่แหละครับครับเพราะว่าเจตนาผมเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงใครเลยครับคือไอ้คนที่เป็นโพสต์ด่าผมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยผมกำลังช่วยคนโดยคนก็มีความทุกข์ถ้าต่อไปถ้าผมไปช่วยเหลือคนแล้วคนก็หมดความทุกข์แล้วผมผิดกฎหมายเหรออาจารย์ไม่ผิดครับสามารถทำได้นะสิ่งที่หมอปลาทำนะนะไอ้ในแง่กฎหมายเนี่ยไม่มีอะไรผิดเลยครับแล้วทำไมทนายผมดูข่าวทำไมทนายคนนั้นเขาถึงข่าวว่าผมน่ะผิดกฎหมายครับอาจารย์นั่นน่ะสิผมถึงถามว่าเคยคุยกับเขามาก่อนไหมก่อนจะไปออกรายการที่อมรินทร์อ่ะเขาน่าจะคุยกับภรรยาผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับเหรอเพราะไอ้ตอนนั้นน่ะมันมีคนเขายื่นมือมาช่วยเออเขาว่าไงครับภรรยาผมปฏิเสธอ๋อก็เราไม่ไว้ใจเขาครับก็อย่างผมก็มีทนายเดชาที่หลายครั้งที่ผมปรึกษาอาจารย์ครับคือเพราะผมคิดว่าเรื่องตรงเนี้ยไม่น่าถึงขบวนการเกี่ยวกับเก็บกับกระสานเลยเพราะผมทำไปด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขามีความทุกข์ครับครับ
ใครอะไรก็แต่ใครอาจารย์ครับผมเดี๋ยวหลังใหม่อ่ะผมขอโทรปรึกษาอาจารย์เรื่องที่สำหรับจะดำเนินการแจ้งความผิดกับคนที่กล่าวหาผมเนี่ยครับอาจารย์ครับก็แจ้งความแถวแถวบ้านเลยก็ได้ครับไม่ต้องมาไกลนะได้ครับแถวแถวบ้านเลยก็นะครับเพราะว่ามาการที่ไปกล่าวหาใครว่าทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วไม่ผิดเนี่ยมันก็คือการหมิ่นประมาทนั่นเองครับครับครับก็ต้องสู้ต่อไปนะแล้วก็อย่างนึงไอ้คลิปที่มันมีผ้าอนามัยเนี่ยมันก็ออกทีวีไม่ได้ถูกไหมถูกต้องครับอาจารย์เออกับรายการพุทธอภิวันเขาว่ายังไงล่ะเขาให้ออกไหมเขาออกไม่ได้ครับอาจารย์แต่เราก็ให้พุทธดูยังคือไอ้คลิปตรงเนี้ยในรายการเราอ่ะมันไม่มีการถ่ายเข้ามาครับก็อาจจะว่ามันขัดของไอ้ทีวีดิจิตอลอาจารย์ครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายมันดูไม่เหมาะสมถูกไหมถูกต้องครับไม่แต่ถ้าอยากจะดูเนี่ยต้องไปดูที่ไหนอะไลฟ์สดหรือไงดูที่ผมนี่แหละครับเข้าไปที่ไหนครับก็ต้องมาที่หมอฟ้าผมเนี่ยผมนะครับอ๋อพิมพ์คำว่าหมอปลาใช่ไหมก็เดี๋ยวให้คุยกับหมอฟ้าหลังไมค์เรื่องตัวนี้ครับอ๋อครับแล้วก็การสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ไปหมิ่นไปอะไรต่างๆนะตามที่เขาว่านะเราไม่ได้หมิ่นอาจารย์แล้วขอโทษผมก็ไม่ไปลบหลู่อะไรพวกครูลิเกนักศิลป์เพราะคนบ้านหลังเนี้ยเขาโดนร่างทรงหลอกมาโอ้แล้วเขาก็มีอาชีพทำนาทำไร่ครับไม่ได้เกี่ยวกับนักแสดงอะไรเลยโอ้ไม่เป็นประเด็นข่าวอาจารย์ก็รู้ว่าผมกับร่างทรงไม่ถูกกันครับมันไม่เกี่ยวเลยครับแล้วผมก็ถามเขาว่าไอ้พวกร่างทรงทั้งหลายที่มึงบอกว่ามึงมีเทพกันนะทำไมไม่เทพปลุกเสกเงินทองมาช่วยเหลือคนจนอาจารย์โอ้ครับครับพูดไปเลยครับแต่ผมขอฝากอาจารย์ด้วยเรื่องนี้ได้ครับได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายข่าวสารไปเรื่อยนะครับครับคือเราบางครั้งเราต้องปกป้องสิทธิ์นะคนที่รู้กฎหมายเนี่ยเวลาจะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยมันต้องระวังว่าคนอื่นเขาเสียหายครับครับเท่าที่ผมรู้จักหมอปลามาเนี่ยนะเป็นทนายให้หมอปลามายังไม่เคยเห็นหมอปลาเรียกเงินจากใครเลยแม้แต่บาทเดียวถูกต้องไหมครับไม่เคยครับอาจารย์ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยนะใครมารักษาเนี่ยเคยเรียกเงินเรียกทองอะไรเขาไหมไม่เคยสมานกับฉันครับแม้แต่อย่างเดียวนะไม่เคยเลยครับช่วยเหลือสังคมมาตลอดถูกไหมผมช่วยเหลือสังคมมาจานครับแล้วก็แล้วทำไมมันถึงทนายคนนี้เขาถึงมาทำกับหมอปลาแบบนี้พอรู้ไหมถึงไงเมียพอเมียอยู่ไหมเนี่ยมันอันเห็นแฟนบอกว่าทนายคนหนึ่งโทรมาเออได้มาตีแฟนได้เข้ามาดูเบอร์โทรเออตกลงน่าจะเป็นทนายคนเนี้ยเหรอเขาจะยื่นมือช่วยเราเขาว่าไงล่ะแฟนก็บอกว่าเอาแฟนอยู่ไหมมีหูสองข้างจะฟังความข้างเดียวครับเออโกรธนะครับเหรอเอาแฟนอยู่ไหมล่ะแฟนอยู่ครับเขาสะดวกคุยไหมล่ะหรือไงเอาแป๊บนะจ๊ะนับแป๊บนะครับแฟนแป๊บนึงไหนไหนคุยแล้วก็คุยกันให้จบเลยนะป้านะครับหมอปลากับหมอฟ้านะฮะสองคนผัวเมียนะครับนะครับที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยเรียกเงินเรียกทองกับใครเลยแต่ก็บุคลิกอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแค่นั้นเองนะครับนะครับครับได้ครับก็เพราะฉะนั้นตอนนี้หมอปลาแกถูกด่าเยอะนะฮะทั้งที่ไม่ได้หมิ่นศาสนาแต่ก็มีนักกฎหมายคนหนึ่งนะฮะไปบอกว่าแกหมิ่นศาสนานะครับอืมครับอืมนะอาจารย์นะคุยกับหมอฟ้านะครับครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณหมอฟ้ามันเคยมีทนายโทรไปหาเหรอครับเรื่องเนี้ยเรื่องไอ้อ๋อใช่เขาจะมาออกทีวีมาคือช่วยหมอปลาแล้วอะไรทีหมอปลาประมาณแล้วพูดจาแกเป็นคนพูดตรงๆหมอปลาเป็นคนพูดไม่พอนะคะแต่ว่าแกให้เกียรติทุกคนแต่ว่าคนตรงนะคะอาจารย์ครับครับแต่นี่หมอปลาก็เหมือนกับไม่ได้วางสายไม่อยากปรึกษาทนายคนเดียวคือท่านอาจารย์เดชาคนอื่นไม่ต้องวันนี้เก่งสุดในประเทศละครับเอาคนนี้แหละแต่คนนั้นก็เหมือนกับว่าอะไรไม่ได้วางสายว่าผมอยากช่วยคุณนะนู่นนี่นั่นเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่เขาเนี่ยค่ะที่มาเป็นข่าวอันนี้มีค่ะแต่เผอิญหมอปลาเขาไม่เอาด้วยไงคะครับอันนี้ก่อนจะไปออกที่อมรินทร์หรือว่าหลังครับเมื่อวันซืนใช่ก่อนออกของพี่พุทธะค่ะโอ้เหรอเขาโทรมาว่าเขาจะช่วยยังไงครับก็จะช่วยว่าตอนนี้คุณอย่างนี้เหมือนกับว่าเรามันไม่ใช่ความผิดเลยมันดูกันไม่จบผมไปดูมาแล้วอะไรเงี้ยโอ้ขอบคุณค่ะที่เมตตาหมอปลาบอกไม่เอาถ้าจะคุยอาจารย์เดชาคนเดียวเก่งสุดในประเทศแล้วคนนั้นก็ช่วยคนด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเผอิญเขาคงน้อยตรงนี้มั้งเลยเป็นประเด็นขึ้นมาอีกอันละอาจารย์ครับแล้วเคยโทรไปถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงโพสต์ว่าหมอปลาหมิ่นศาสนาจำคุก7ปีเนี่ยไม่เคยก้าวล่วงใครแล้วไม่กล้าคือหนูใจไม่บาปพอค่ะเหรอแล้วก็มีความรู้สึกยังไงล่ะครับ
ก็แอบหน่อยๆนิดนึงว่าเฮ้ยรังแกเด็กอีกแล้วรังแกผู้ไม่รู้แล้วเราแค่แบบว่าสองคนหัวเมียบ้านๆธรรมดาคนนึงแบบก็เป็นอย่างเงี้ยกับแต่ก็กราบขอบคุณอาจารย์ที่เมตตาตลอดเลยนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากๆค่ะอาจารย์ยังช่วยสุนัขเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมครับก็ยังทำงานให้วอตดอกไทยแลนด์เหมือนเดิมครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้อาจารย์สุดยอดเลยนะได้ได้คนด้วยครับก็มีอะไรอยากจะบอกไปยังสังคมไหมที่ว่ามีทนายมาโพสต์เนี่ยว่าเราทำผิดฐานหมิ่นศาสนาเนี่ยโทษจำคุกตั้ง10ปีเหยียดหยามศาสนาเราอยากจะบอกสังคมยังไงครับพอดีหนูก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายตรงนี้ก็แค่อยากแบบขอความเห็นใจขอความเมตตาคนที่ว่าคือมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเราเป็นผู้รู้แต่ดูไม่จบเนี่ยครับคือหนูก็ไม่รู้จะพูดไงคือรู้แล้วรู้ไม่จริงก็อย่างที่โพสต์นะคะตามแอบหน่อยแบบคืออย่างน้อยอ่ะหนูก็มีสองข้างอ่ะอย่าฟังความข้างเดียวหรือเอามันเกาะกระแสเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและน่ารักน่าเคารพกับอาจารย์เดชาดีกว่าไหมคะครับอันนี้ค่ะกราบขอบคุณที่สุดที่เมตตาเราสองคนได้นะค่ะโอเคนะครับกราบขอบคุณมากนะคะอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ให้พื้นที่กับหมอปลานะฮะซึ่งผมเองก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับนะคือเรื่องความไม่เหมาะสมกับเรื่องความไม่เหมาะสมกับเรื่องการผิดกฎหมายเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับนะซึ่งพฤติกรรมของหมอปลาเนี่ยเขาก็ทำเขาแบบนี้มาเขาก็ไม่ได้ไปเลื่อมใสอะไรต่างๆพวกนะศาลพระภูมิศาลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้มานานแล้วแล้วก็จัดรายการอยู่ที่นะไทยรัฐนะครับนะฮะส่วนไอ้ที่มีนักกฎหมายนะซึ่งก็เคยคุยกับภรรยาของหมอปลาแล้วตะกี้ฟังกันชัดๆนะครับนะว่าตอนแรกบอกเขาไม่ผิดตอนหลังไปโพสต์ว่าเขาผิดกฎหมายนะครับเลยไประบุชัดเจนเลยนะครับว่าเขาทำผิดนะกฎหมิ่นศาสนาเนี่ยโทษจำคุกเนี่ยนะ7ปีมาตรา206ประมวลกฎหมายอาญานะครับผมอยากจะกราบเรียนไปยังนักกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณเรียนจบกฎหมายเนี่ยมีการศึกษาสูงมีคนติดตามจำนวนมากคำพูดคำจาหรือการแสดงความคิดเห็นของคุณเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของคำพิพากษาฎีกาและพยานหลักฐานนะครับอันนี้แหละครับก็เป็นกรณีที่นะหมอปลาเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากการแสดงความคิดเห็นแล้วก็โพสต์ข้อความว่าหมอปลาเหยียดหยามศาสนาซึ่งมันไม่ใช่นะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเนี่ยหมอปลาจะอยู่ในสังคมได้ยังไงนะในเมื่อไอ้วัตถุที่เขาไปเผาเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาแนวคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยตัดสินไว้เยอะเลยนะเริ่มตั้งแต่736/2505ประชุมใหญ่4/2477 995/2475 1807/50 7125/57 และ1807/50นะครับแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับคือต้องเป็นลักษณะไปกระทำต่อวัตถุนะในวัดพวกเจดีย์หลังคาโบสถ์อะไรพวกนี้นะครับถึงจะผิดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่านะไปทำกับเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้เช่นที่เขาเผาเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วัตถุอันเป็นที่เคารพในทางศาสนานะแล้วก็นะแล้วก็เจตนาก็ไม่ได้ทำไปเพื่อเหยียดหยามศาสนาเพราะว่านะมันมีคนที่เขามาติดต่อให้ช่วยเหลือเนี่ยเขาอ้างว่ามันมีผ้าอนามัยซึ่งอันเนี้ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยคุณพุทธอภิวัลก็เห็นแล้วนะครับที่อมรินทร์ทีวีนะครับว่ามันเป็นลักษณะเป็นความเชื่อที่ผิดมีเอาผ้าอนามัยไปซุกไว้ไปทาไปอะไรต่างๆนะฮะซึ่งมันไม่สามารถออกทีวีได้ถ้าอยากดูก็ไปขอดูได้ซึ่งตอนที่หมอปลาไปออกรายการต่างคนต่างคิดเนี่ยเขาก็ให้คุณพุทธะดูแล้วคุณพุทธะก็เห็นแล้วก็ทึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกร่างทรงเรื่องอะไรต่างๆเรื่องความงมงายเนี่ยหมอปลาก็ไปช่วยชาวบ้านนะไม่ได้มีเจตนาที่เรียกว่าเหยียดหยามศาสนาก็หลังจากนี้เท่าที่ผมทราบหมอปลาก็จะแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับบุคคลที่ใส่ร้ายทุกคนนะครับนะใครที่ใส่ร้ายทั้งหลายเนี่ยพวกมันปากนะแสดงความคิดเห็นในลักษณะทำให้ผู้อื่นเสียหายก็จะต้องถูกดำเนินคดีไปนะครับเพราะมันไม่เป็นความจริงถ้าคิดว่าคนที่มีวิพากษ์วิจารณ์ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ไปชี้แจงที่ศาลนะครับถ้าศาลเชื่อก็ยกฟ้องแต่ถ้าเกิดศาลไม่เชื่อก็ติดคุกไปเพราะการด่าคนเอามันอย่างเดียวนั้นมันไม่ได้นะฮะ
นะครับอันนี้เรียนให้ทราบในฐานะที่นะผมเองก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้หมอปลานะครับแล้วก็รู้จักกันมานานนะครับนะแล้วก็หมอปลานี่ไม่เคยเก็บเงินเก็บทองใครเลยแม้แต่บาทเดียวนะการรักษาเขาก็อาจจะมีวิธีการเน้นเกี่ยวกับเรื่องนะการให้กำลังใจหรืออะไรต่างๆนะครับนะหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่พบว่าเขาก็ทำความผิดนะครับไม่ได้เป็นภัยสังคมอย่างที่คนอื่นพูดไม่ได้เป็นร่างทรงไม่มีคาถาไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีเก็บเงินค่าครูไม่มีนะครับถ้าเขาเป็นคนเลวคนชั่วนะฮะไทยรัฐทีวีคงจะไม่ให้เขาไปจัดรายการมือปราบสัมภเวสีเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องงมงายนะครับเข้าใจนะครับนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ไปกล่าวหาเขาก็เตรียมตัวถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าคำพูดของคุณเนี่ยคุณเป็นนักกฎหมายเนี่ยมีคนติดตามจำนวนเยอะแล้วคุณไปบอกว่าเขาเหยียดหยามศาสนานะตามมาตรา206เนี่ยเท่ากับว่าคุณใส่ร้ายเขาแล้วเป็นการใส่ความคุณเตรียมถูกดำเนินคดีได้เลยนะครับพวกมันปากทั้งหลายคอมเมนต์ในโซเชียลก็เตรียมตัวไปนะครับนะเพราะว่าทำให้เขาเสียหายเนี่ยทั่วโซเชียลเลยนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับ